เอากลัวไหมเอาโพสไปไม่ต้องถอด Too many thoughts on my mind I can't sleep at night so I just keep writing I don't need no help I don't need opinions so don't waste my time then I just been living online my city don't show me no love and that's fine fuck local radio stations I got more plays than all of these rappers combined I'm going again I've been going Good morning ตอนเช้าผมกับ Get Link Show เอพิโซดที่35ครับผมโอเคครับผมก็ผมตื่นขึ้นมาก็มาอัพวิดีโอเป็นอย่างแรกเลยครับผมคือGet Link Show episode ที่34ครับอย่าลืมไปติดตามชมนะเมื่อวานเล่นออนไลน์กันครับแล้วก็เมื่อเช้าก็มาทำกินก่อนแต่ว่าคิดว่าต้องเดินคาร์ดิโอไปจิมแทนครับเพราะว่าวันนี้ค่อนข้างจะตื่นช้าหน่อยก็เลยทานกับข้าวกินก่อนแล้วก็เดินคาร์ดิโอกันไปนี่ครับสำหรับมื้อเช้าผมก็คือไข่ดาวอันนี้ไข่ทั้งไข่2ฟองนะมีไข่ทั้งใบฟองนึงแล้วก็มีไข่ขาว1ฟองแล้วก็มีแซลมอน100กรัมเป็นย่างธรรมดาโรยแค่เกลือแล้วก็มีขนมปังฟาร์มเฮาส์ครับผมก็ไปดูกันว่ากี่แคลอรี่สำหรับมื้อนี้ดูกันว่าตอนเช้าเรากินกี่แคลอรี่ผมกินไป568แคลอรี่ในผมดูสารอาหารกันครับได้โปรตีน64คาร์โบไฮเดรต26แล้วก็แฟต23ครับผมโอเคเยี่ยมครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปยิมกันต่อครับผมก็เดี๋ยวต้องจัดกระเป๋าก่อนครับโอเคครับก็เก่งเจอกันที่ยิมดีกว่าก็ตอนนี้เรามาถึงยิมแล้วก็วันนี้ผมจะมาเล่นท้องนะเมื่อกี้ได้มาเหงื่อออกเต็มเลยการคาร์ดิโออย่าลืมคาร์ดิโอถ้าคุณอยากจะลีนขึ้นนะเฮ้ยลุยกันดีกว่าWe'll be right back.
กินเล่นเวทเสร็จแล้วผมก็กินเวทไปแล้วด้วยไปดูกันว่ามื้อเที่ยงเรากินอะไรกันอาจจะเยอะนิดหน่อยแต่ว่าสารอาหารไฟเบอร์วิตามินคาร์บโอ้โหเยี่ยมมากแล้วก็มีไขมันดีๆด้วยครับผมเฮ้ครับไปดูกันว่ากินอะไรกันเฮ้ครับสำหรับมื้อเที่ยงเป็นข้าวคลุกกับผักเรียกว่ายำพื้นบ้านอ่ะเป็นยำผักพื้นบ้านผมแล้วก็ใส่ไอ้น้ำพริกไอ้ใส่เรียกว่าอะไรซอสที่ใส่เมื่อคืนนะครับลงไปแล้วก็ซื้อไก่ย่างมาเพิ่มเป็นอกไก่แห้งมากดูดิเยี่ยมมากผมไปดูกันว่ามื้อเที่ยงกี่แคลมื้อเที่ยงกินไป649ผมก็แคลอรี่ทั้งหมด 1,217 สารอาหารกันครับตัวนี้ได้โปรตีน152คาร์โบไฮเดรต59แล้วก็แฟต40นั่นเองผมไปครับเดี๋ยวเราจะไปทำงานกันต่อวันนี้ผมเพิ่งเล่นท้องมาเสร็จรู้สึกตัวดีลินขึ้นนิดหน่อยผมแต่ว่ายังไม่เยอะก็เราทำต่อไปครับผม Let's go ก็ผมก็สวัสดีครับผมกับตอนดึกๆครับผมค่ำคืนกับดินเนอร์ผมดินเนอร์ใต้แสงหลอดนีออนนะครับผมโอเคครับก็ไปดูกันว่ามื้อเย็นเรากินอะไรกันครับผมมื้อเย็นผมกินผัดหน่อไม้อกไก่แล้วก็มีปลามีกุ้งข้างในครับผมแล้วก็มีไข่ดาวไข่ดาวของไม่มีอะไรครับได้เลยครับแล้วต่อไปข้าวกล้อง100กรัมเท่านั้นครับผมโอเคไปดูกันว่ากี่แคลอรี่สำหรับมื้อดินเนอร์เรามื้อดินเนอร์สำหรับก็คือ621แคลอรี่ผมตอนนี้ได้คาร์โบไฮเดรตได้แคลอรี่1,318แคลอรี่ครับผมโอเคครับผมอาจจะติดขัดๆเล็กน้อยผมเพราะว่าเมื่อกี้นั่งทำงานนั่งทำเมนูอาหารครีนะผมครับอันนี้แล้วก็เดี๋ยวจะมีตัวนี้อันใหม่ครับผมเป็นเหมือนตัวเชือกล็อกรองเท้าครับคือมันสามารถที่จะคุณไม่ต้องผูกเชือกมันสามารถที่จะล็อกอยู่ข้างในได้ผมเดี๋ยวว่าเดี๋ยวผมยืมมาให้ดูแป๊บนึงเดี๋ยวกดปิดกล้องก่อนเรามาต่อกันจะให้ดูรองเท้ามันเป็นยังไงคือมันจะเป็นตัวล็อกข้างในอย่างเงี้ยปะเนี่ยจะเป็นตัวล็อกอย่างเงี้ยคือมันทำให้เราไม่ต้องผูกเชือกรองเท้าผมแล้วก็เชือกตัวนี้อย่างแน่นคือถ้าดีดหน้านี่หน้าสั่นนะผมก็ถ้าใครสนใจนะผมก็ชิงลิงมาข้างล่างนะผมก็ไม่ผมคิดว่ามันแน่นมากตอนเล่นเวทแล้วก็ตอนเล่นบาสอะรองเท้าบาสอะเอาไปล็อกแล้วก็พวกรองเท้าพวกคอนเวิร์ตที่แบบเขาเรียกอะไรวะที่มันเชือกมันชอบไปเขาเรียกเชือกชอบไปพันรองเท้าแล้วมันหลุดอ่ะก็คือตัวเนี้ยมันไปช่วยแล้วก็ล็อกข้างในทำให้ใส่รองเท้าแบบเดินสบายชิววิ่งเลยครับผมก็ไปครับก็พอละวันนี้ผมเกลินโชว์เอพิโซดที่35จบแล้วผมครับก็พรุ่งนี้อย่าลืมนะผมเราชูมีสอนสร้างหุ่นแซ่บๆกันครับผมแบบไลฟ์สดแบบเขาเรียกว่าเต็มที่ไปเลยผมเอาไปเลยครับผมวางแผนการกินวางแผนการตั้งเป้าวางแผนการกินแล้วก็เลือกโปรแกรมออกกำลังกายที่มันทำให้คุณมีหุ่นแซ่บๆกันนะผมกับพี่เพจล่ำนะอย่าลืมไปติดตามผม20:30จุบๆครับผมบ๊ายบายฝันดีแล้วก็อย่านอนหนุกอย่านอนดึกครับผมคุณจะได้มีหุ่นแซ่บๆผมมีการประพันธ์ที่ดีมีฮอร์โมนที่ดีครับผมเซ็กซี่นั่นเองครับผมบ๊ายบาย What's your pleasure?